สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากรัฐจอร์เจียที่อเมริกาค่ะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวของนี่นะคะที่ไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าโครเกอร์นะคะเราสองคนชอบไปซื้อของที่นี่มากเพราะว่าของราคาดีถ้าหากว่าเราเป็นสมาชิกนะคะนุ้ยกับสามีชอบที่โครเกอร์นะคะก็เลยไปซื้อของมาวันนี้ได้อะไรมาบ้างอยากมารีวิวนะคะก็เอาแบบรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นของขนมขบเคี้ยวของสามีค่ะถุงใหญ่แบบนี้นะคะมันก็จะมีถุงเล็กๆซ่อนอยู่เป็นพวกคล้ายๆมันฝรั่งนะคะมันเป็นแบบรสชาติต่างๆเนาะมันฝรั่งทอดกรอบนะคะนี่แล้วก็เป็นประมาณนี้นะคะอยากฉีกถุงให้ดูจังเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนะคะในห้องจะมีตัวอย่างแป๊บนึงนะปรากฏว่าไม่มีนะคะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะหมดแล้วสามีเขาเลยไปซื้อแบบอันใหม่มานะเป็นถุงแบบนี้แต่มีตัวอย่างแบบนี้ให้ดูนะคะแบบนี้เขาก็ขายเป็นแบบเป็นกล่องนะคะแบบนี้อันนี้ของ Goldfish นะคะ Goldfish เนี่ยสามีเขาก็จะชอบกินแบบนี้นะคะข้างในมันก็จะเป็นแบบมันฝรั่งห่อเล็กๆเนี่ยแบบนี้นะคะเป็นรสชาติต่างๆเป็นชีสนะคะเป็นพิซซ่ารสชาติพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะสามีก็ชอบกินแบบขนมขบเคี้ยวนะคะก็จะมีแบบห่อเล็กๆอยู่ข้างในแบบนี้นะคะหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีถุงนี้นะคะถุงนี้ก็จะมีซอสนะคะเป็นซอสของแพนด้านะคะถ้าหากว่าใครอยู่ที่อเมริกาจะรู้นะคะว่าแพนด้าร้านหรือว่าแพนด้าเนี่ยเขาขายอาหารพวกคล้ายๆเป็นตามสั่งที่เหมือนประเทศไทยนะคะว่าเราก็เลือกว่าเราจะเอาไหนนะคะเขาก็ตักให้เราก็มีพวกไก่ผัดซอสส้มผัดผักผัดเส้นหมี่ผัดข้าวผัดนะคะไก่ทอดอะไรประมาณนี้นะก็ซื้อเป็นผัดซอสส้มมาอันนี้คือเป็นเฉพาะซอสนะเราก็เอามาผัดเองนะคะซอสส้ม1ซอสส้ม1นะคะแล้วก็มีSweet and sour ซอสนะคะนี่เป็นซอสเปรี้ยวหวานอันนี้เป็นกุ้งเผากุ้งเผานะคะ stir fry ซอสนะคะก็จะเป็นแบบซอสออกหวานๆเผ็ดๆเค็มๆหน่อยนะคะนี่ของแพนด้าปกตินุ้ยจะทำเป็นซอสแบบซอสส้มทำเองแต่ว่ามันก็ต้องปรุงซอสรสชาติที่เราชอบเองนะคะก็ทำเองแต่ว่าสามีบอกว่าเวลาหนูไปทำงานหรือว่าไปแบบหนูไม่อยู่เงี้ยอันนี้มันก็สะดวกเขาก็สามารถเทนะคะแล้วก็ผัดใส่ไก่ใส่หมูใส่เต้าหู้ใส่ผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามที่เราชอบได้เลยไม่ต้องคอยถามหนูว่าต้องใส่ซอสอะไรบ้างเงี้ยปกติคือหนูจะเป็นคนบอกสามีว่าใส่อะไรบ้างนะคะเวลาผัดผักผัดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้นะคะว่าใส่อะไรบ้างเนาะถัดมานี่ค่ะเป็นอะไรเป็นงาขาวนะคะแต่แบบเป็นผับคั่วแล้วงาขาวนี่ตามหาตั้งนานนะคะกว่าจะเจอเนี่ยงาขาวก็นี่ของสามีนะคะแมคแอนด์ชีสสามีนี่ซื้อมาสามกล่องนี่เวลาจะทำกินก็ง่ายนะคะก็ต้มน้ำให้ร้อนนะคะเอาเส้นมักโรนีลงไปต้มนะคะลวกให้สุกนะคะเสร็จแล้วก็ผสม เทน้ำออกใส่ชีสเขาจะมีแบบเครื่องปรุงเป็นผงปรุงชีสนะคะให้เราแบบนี้นะคะแบบนี้เนี่ยแมคแอนด์ชีสเนี่ยมันจะมี2แบบแบบที่เขาทำเราแช่แข็งมาก็มีแล้วก็แบบนี้เรามาปรุงเอาเองก็ได้แล้วแต่ว่าชอบนะคะสามีนุ้ยก็ซื้อมา2แบบเลยเพราะว่าแบบที่เขาปรุงแล้วแช่แข็งเนี่ยมันก็อยู่ในช่องแช่แข็งเนาะแต่อันนี้ก็ซื้อมาสำรองไว้นะคะ Mac and Cheese ถัดมาถุงนี้ก็จะเป็นของโปรดของนุ้ยเองนี่คุกกี้เนยนะคะยี่ห้อนี้อร่อยค่ะกินแล้วก็รสสัมผัสมันก็เหมือนคุกกี้เนยนะคะแบบเข้มข้นแต่ว่าราคาก็อาจจะอยู่ที่
อาจจะสูงนิดนึงอยู่ที่ประมาณ 4-5 ดอลลาร์ได้ต่อ1ซองนะคะอันนี้อยู่ที่น่าจะประมาณ6หรือว่า7ดอลลาร์นะคะแบบนี้คุกกี้นะคะแล้วก็เป็นมิลค์ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนมนะคะเป็นแบบดับเบิ้ลนะคะอันนี้อร่อยคุกกี้นะคะแล้วข้างในก็จะเป็นไส้อร่อยมากนี่นะคะ2อย่างนี้อยากให้ลองนะคะลองดูใครมีโอกาสเห็นนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ลองมาชิมนะคะลองซื้อมาอร่อยดีมีมะนาวลูกใหญ่มากทุกคนอันนี้ลูกละประมาณ98เซนหรือเท่าไหร่98เซนลูกใหญ่มากเลยหอมด้วยเดี๋ยวนี้ทำกับข้าวอะไรจะชอบใส่เป็นเลมอนนะคะเพราะว่ามันหอมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้มะนาวเปลือกเขียวแต่ใช้เป็นตัวนี้แทนเนี่ยค่ะกลิ่นเขาจะหอมกว่าวิตามินซีก็เยอะแล้วพอดีว่าสามีก็เหลือบไปเห็นมะนาวลูกใหญ่สีเขียวแล้วเปลือกบางนี่เปลือกบางมากนะคะสามีเขาก็เลยซื้อมานี่ลูกใหญ่เหมือนกันนะคะลูกใหญ่ลูกประมาณนี้เลยเหมือนส้มเขียวหวานมะนาวนะคะได้มา4ลูกน้ำมันเยอะปกติเจอมะนาวเนี่ยมันมีแบบเปลือกแข็งๆนะเวลาบีบมันเปลือกแข็งแล้วน้ำน้อยแต่เนี่ยน้ำน่าจะเยอะนะคะเสร็จแล้วถุงนี้ซื้อกาแฟของดังกิ้งโดนัทมาบ้านเราชอบดื่มกาแฟดังกิ้งโดนัทนะคะตอนเช้าเนี่ยซื้อแบบออริจินอลแล้วเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรมันบดมาแล้วนะคะบดหมายถึงเมล็ดมันแล้วก็มาปั่นเขาเรียกว่ามันละเอียดมาแล้วนี่นะคะอันนี้ซื้อเป็นซองเล็กมาเพราะว่าเคยซื้อเป็นซองใหญ่นะคะแล้วก็บางทีก็ซื้อแบบกล่องที่มันเป็นกล่องพลาสติกใหญ่ๆมามันยังไงอ่ะมันเก่าง่ายนะคะแบบนี้เนี่ยมันกินพอมันหมดเราก็ค่อยไปซื้อนะคะรสชาติมันอาจจะดีกว่าในความรู้สึกของบ้านนุ้ยนะหนูกับสามีคิดเหมือนกันซื้อน้อยๆมาพอหมดเราก็ค่อยไปซื้อใหม่ซึ่งปกติมันจะมีรสชาติต่างๆนะคะมันก็จะมีแบบโคลอมเบียนแล้วก็อย่างอื่นนะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรมอคค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บ้านเรากินเป็นออริจินอลเบรนด์นี่นะคะอร่อยแฟนตัวยงดังกิ้งโดนัทเลยทุกคนชอบกินมากกาแฟดังกิ้งโดนัทนะคะคาปูชิโน่ไอซ์มีเดียมแล้วก็ของหนูนะเวลาหนูไปซื้อชอบกินแบบนี้แล้วอันนี้มีได้เป็นนี่เป็นโซดานะคะสปาร์กิ้งเป็นน้ำเปล่าๆโซดาไม่มีรสชาตินะคะอันนี้เนี่ยที่ซื้อมาเพราะว่าชอบกินน้ำแดงโซดามะนาวแช่เย็นๆนะคะก็โซดาบ้านเรานี่แหละแต่ว่ามันไม่มีรสชาติมันจะมีแบบรสชาติแตงโมพีชนะคะแต่ว่าอันนี้หนูเลือกเป็นแบบโอ้แบบนี้นะคะแบบนี้เอาไปแช่เย็นนะคะเสร็จแล้วก็ชงน้ำแดงเฮลบูบอยใส่อันนี้นะคะใส่น้ำแข็งแล้วก็ปีกมะนาวอู้ยอร่อยมากทุกคนนี่มีทั้งหมด8ขวดแปดกระป๋องนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนของที่ซื้อมาเนาะมีอะไรอีกไม่มีแล้วนะมีแค่นี้ค่ะก็ไปช้อปปิ้งหมดไปเท่าไหร่มีอีกอย่างนึงนี่ได้เส้นผัดไทยมาด้วยนะคะเพราะว่าที่ร้านที่โคเกอร์เนี่ยมันจะมีโซน international food นะคะหรือว่ามันมีส่วนผสมพวก ingredient ที่มาจากแถบเอเชียหรือว่าแถบอื่นนะคะแถบอื่นๆที่เป็นนอกเหนือจากอเมริกาเนาะมันก็จะมีพวกซอสพวกเส้นนูดเดิลเส้นราเมนนะคะซอสปรุงรสต่างๆหรือว่าข้าวที่มาจากอินเดียปากีสถานและประมาณเนี่ยนะหลักๆนะคะมันจะมีโซนนี้ด้วยก็ลองไปเลือกดูนี่ก็ได้อันนี้มาเส้นผัดไทยนะคะนานแล้วไม่ได้กินผัดไทยนะคะสามีก็บอกว่าให้หยิบมานะคะหยิบมาด้วยติดไว้ก๋วยเตี๋ยวซึ่งทำมาจากประเทศไทยนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะนี่ผลิตที่ประเทศไทยนะมีไซส์ M นะคะแล้วก็มีแตงกวาที่ซื้อมาอยู่ในตู้เย็นนะคะ3ลูกทั้งหมดนี้ก็จ่ายไป
$67.42นะคะรวมภาษีแล้วนะคะวันนี้เราเซฟของทั้งหมดที่เราได้ลดราคาก็ได้ลดแค่$1.80เท่านั้นเองเนาะวันนี้นะโอเคจ่ายไปก็เกือบ $68นั่นแหละค่ะวันนี้เนาะเพราะว่าถ้าหากว่าไปซื้ออีกที่หนึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตที่หนึ่งเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตอีกที่หนึ่งที่เป็นแบรนด์สีเขียวๆนะคะก็จะแพงกว่าราคาแพงกว่าไม่รู้ทำไมทุกคนยี่ห้อเดียวกันราคาต่างกันอาจจะต่างไม่มากก็น้อยแต่ว่าราคาต่างกันแน่นอนนะคะที่หนูบอกนะก็เลยเลือกไปซื้อที่โครเกอร์เนี่ยราคามันดีกว่านะคะประหยัดนั่นแหละค่ะทุกคนถ้าหากว่ามีอะไรที่อยากจะให้นุ้ยไปซื้อนะคะหรือว่าอยากให้นุ้ยลองชิมอะไรที่มีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่อเมริกาก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะแบบพี่ยังน้องที่อยู่ที่ต่างประเทศเนาะเผื่อว่ามีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันนะคะข้าวของแล้วก็สินค้าเนี่ยมันก็ขึ้นราคานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะราคาน้ำมันแก๊สนะคะมันสูงขึ้นค่าขนส่งค่าลำเลียงค่าผลิตสินค้าอะไรต่างๆมันก็เลยเพิ่มขึ้นค่าแรงก็เพิ่มขึ้นนะคะมันก็ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้นแต่ค่าแรงที่หนูไปทำงานก็ยังเท่าเดิมนั่นแหละทุกคนวันนี้ก็เอามาแชร์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ไว้เจอกับหนูใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ